ห็นโลโก้ขึ้นแบบนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับวันนี้ผมเอารถมาเซอร์วิสที่ศูนย์บ้านสุสุกิพัฒนาการครับและนี่คือช่างมิ้นช่างที่เก่งที่สุดในศูนย์ของวันนี้ระหว่างรอแน่นอนครับผมไม่อยู่เฉยแน่ๆผมเลยถือโอกาสเดินชมรอบๆศูนย์สุสุกิผมขี่บิ๊กไบค์มา20กว่าปีครับตั้งแต่สมัยรถอินวอยเปลี่ยนรถมาแล้วก็รวมๆ10คันไม่ได้อวยนะครับแต่ยี่ห้อเดียวที่ผมใช้นั่นก็คือ Suzuki แต่ไม่ได้หมายความว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีหรือผมไม่เคยลองขี่นะครับแต่ด้วยสโลแกนที่ผู้ชื่นชอบบิ๊กไบค์สมัยก่อนนิยามขึ้นมาว่าคนดีขี่ออนอ้าคนบ้าขี่ซูมันตรงจริตผมครับบ้าในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงวิกลจริตนะครับอย่าเข้าใจผิดคนที่ได้สัมผัสซูซูกิทุกคนจะรู้ว่าคำว่าบ้าเนี่ยมันคืออะไรแรงทนไม่จุกจิกออกทริปไม่เคยงอแงดูแลก็ไม่ต้องเยอะถูกจริตเวลาขับขี่ผูกพันกันมานานครับมันก็เลยทำให้ผมรอยัลตี้กับยี่ห้อนี้เดินมาได้สักแป๊บก็มาสะดุดอยู่กับเจ้าคันนี้Suzuki Hayabusa TX1 คันเดียวในประเทศไทยครับคัสตอมจากโยชิมุระผมชอบมาเซอร์วิสที่บ้าน Suzuki พัฒนาการครับเพราะว่าพื้นที่ดูสะอาดพนักงานน่ารักเป็นกันเองทุกคนครับมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาช่างก็ได้รับการฝึกอบรมจากซูซูกิใหญ่จากญี่ปุ่นตอบได้ทุกคำถามครับธุรการไปจนถึงเซลล์ทุกคนเฟรนลี่ครับผู้จัดการหล่อน้อยกว่าผมนิดนึงแต่ใจถึงพึ่งได้ครับใส่ใจลูกค้าร ถของซูซูกิทุกคันเนี่ยประกอบญี่ปุ่นครับimport กันมาเป็นกล่องเนี่ยเหมาะกับเราที่สุดแล้วครับผมแนวเด็กแนวก็จะมีความสุขแล้วไปลองขี่ที่บิ๊กมอเตอร์เซลล์โคตรมัน